สวัสดีครับผมหมอชีนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามเพื่อนๆเรื่องการติดเครื่องมือจัดฟันในฟันหน้าบนนะครับสูงหรือว่าต่ำมีผลยังไงบ้างนะครับเหตุผลแรกของการติดเครื่องมือสูงหรือต่ำก็คือคนไข้มาด้วยยิ้มเห็นฟันเยอะหรือว่าน้อยถ้าคนไข้ยิ้มเห็นฟันบนเยอะมากนะครับและอยากให้เห็นฟันปลายฟันหน้าบนน้อยลงเนี่ยเราก็จะติดเครื่องมือที่ปลายฟันนะครับเพื่อกดฟันหน้าบนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าคนไข้มาด้วยการที่ยิ้มเห็นฟันหน้าบนเลยและอยากให้ฟันหน้าบนยาวมาเนี่ยเราต้องติดเครื่องมือที่โคนฟันนะครับเพื่อให้ฟันหน้าบนสามารถยาวลงมาได้ง่ายขึ้นนะครับดังภาพที่หมอโชว์นะครับส่วนเหตุผลที่2นะครับก็เรื่องความยืดหรือความงุ้มนะครับเมื่อไหร่ที่เราติดเครื่องมือสูงมากๆนะครับเมื่อมองแนวทั้งข้างที่ปลายฟันหน้าบนนะครับยิ่งติดสูงตามเส้นสีน้ําเงินนะครับองศาของเส้นสีน้ำเงินก็จะดูยื่นมากขึ้นนะครับทำให้ฟันยื่นมากขึ้นในการติดโคนฟันแต่ถ้าเราขยับเครื่องมือลงไปมาที่ปลายฟันฟันก็จะดูงุ้มลงตามเส้นสีเหลืองนะครับทำให้ฟันคนไข้เนี่ยงุ้มได้ง่ายขึ้นเมื่อเราติดที่ปลายฟันนะครับผมส่วนเหตุผลสุดท้ายนะครับก็เรื่องความยืดหรือความงุ้มเหมือนกันแต่ว่าในเคสที่สอนฟันเพื่อแก้ยืดนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เราติดเครื่องมือที่โคนฟันมากๆนะครับทําให้แรงนะครับเวลาเราดึงฟันเข้าเนี่ยมันจะผ่านนะครับใกล้เคียงกับจุดหมุนนะครับซึ่งจุดหมุนเนี่ยจะเป็นที่รากฟันจะเป็นจุดสีแดงนะครับส่วนแรงดึงก็จะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับเมื่อใกล้จุดหมุนมากๆนะครับเวลาดึงก็ฟันจะไม่ค่อยล้มทําให้ฟันไม่ค่อยงุ้มมากนะครับแต่อีกอันนึงเมื่อไรที่เราติดเครื่องมือปลายฟันมากๆนะครับทําให้แรงเวลาเราดึงฟันเข้าเนี่ยทําให้มันห่างจากจุดหมุนมากขึ้นนะครับเส้นดังเส้นสีน้ำเงินนะครับก็ทําให้ฟันเนี่ยเวลาดึงไม่ผ่านจุดหมุนเนี่ยฟันก็จะล้มได้ง่ายนะครับฟันก็จะงุ้มได้ง่ายนะครับเหตุผลแค่นี้เองถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะครับผม